สวัสดีครับผมสวัสดีคุณเอ็มซีครับผมนะครับวันนี้นะครับนะครับไปขนต้นโพมาครับผมนะครับเต็มรถเลยนะครับนี่คือผู้ช่วยผมนะครับมาให้พี่แซมสันนะครับผมนะครับซุ้มเขียวผมทุกเชือกเลยนะครับเอาลงเลยครับผมเอาลงไว้ตรงนี้ก่อนสูงๆครับไว้ที่สูงสูงนะลองเอาลองไปสกิ่งนะออนออนนะจ๊ะนะครับดูพี่แซมสันอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวเอาลองออนนะจ๊ะดิป่วยหายๆกันนี่ครับให้กำลังใจผมอันนี้ทำคนเองเลยผมพอแล้ววางเลยวางเลยจ้าเจ๊ครับเป็นไงกินบ่ครับเอาสุดคอนคอยชิ้นครับคอนที่หาการกินต้องให้กินหวานเพราะว่ายางของเสียหอมมาโอ้ใส่น้ำเกลือด้วยผมเป็นไงกินบ่นะครับก็ใส่น้ำเกลือผมครับเร็ววางดูก่อนครับผมนะว่าเป็นไงจะกินไหมนะครับเอาลงเดี๋ยวไปให้อันนี้จะทำความสะอาดบ่ยายจัดสถานที่ไว้รอพรุ่งนี้ดีอ๋อจัดงานกี่โมงครับ4 โมงเย็นค่ะเรียนเชิญนะเพิ่มพูนเอามาด้วยนะครับผมผู้ช่วยร้านนะครับวันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะผมนะครับความสะอาดเพราะพี่แซมออกไปไม่ได้ยายว่าจะทำตรงนี้ขอเช่าสถานที่เขาเอานั่นมากูจะยืมเขาเพราะพี่แซมออกไม่ได้เราอยากให้ช้างมันเลี้ยงอยู่แบบนี้ครับผมเมื่อเป็นที่ไปอันนี้เขาเป็นขั้นล่อเราใหญ่สายหาเด้อก่อนที่โคตรแล้วเนาะผมนะครับก็เอาไว้นะครับเดี๋ยวไปข้างหน้าด้วยเอาลงอีกนิดนึงเอาลงนิดนึงเดี๋ยวไปลงข้างหน้าหมดเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทั้งสูงสูงนะครับคุณยายว่าไว้สูงสูงเอาไว้นี่เลยเพราะมันอับแล้วมันจะไม่กินนะครับก็มาให้กำไรใจเยอะครับผมครับแล้วก็ผลมาผมแล้วเพิ่มพูนก็มีแล้วผมนะผลมาแล้วนะครับโอเคนั่นบอกยายเอาอีกขอบนึงนะอีกขอบนึงเอาไว้เผื่อเขาหิวนะครับเอาไปลงขนาดเล่นบ่ครับยายครับผมทางหน้ามองที่โล่งอะละมองที่โล่งใต้ไปนะโอเคน
ครับวันนี้พรุ่งนี้เขาจะจัดงานผมครับวันเกิดวันเกิดให้พี่แซมค่ะครับผมกัดเกิดให้พี่แซมครับผมนะครับก็นะครับเข้ามาเป็นกำลังใจได้ครับผมนะครับมาเต็มเลยผมนะมาให้กำลังใจใส่น้ำเกลืออยู่ผมนะครับใส่น้ำเกลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปให้เจลัมนะครับนาโนพี่ภัยชื่นใจพี่บัวนะผมนะครับทางก็จะขับรถต่อครับผมเอาก้านโพนะผมไปลงต่อครับผมนะครับก็ผมก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามให้กับน้องพระพุทธ Channel สวัสดีครับ